ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นในวันนี้น่าสนใจอย่างมากค่ะจะมาพูดคุยกันถึงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่มีส่วนสำคัญในการที่จะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสินค้ารวมไปถึงการบริการต่างๆที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะซึ่งแน่นอนว่าองค์ความรู้เหล่านี้จะถูกรวมอยู่ในงานนี้ค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งงานภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะและวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะขอต้อนรับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคุณศิรัตน์รัศถาปานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับอีกหนึ่งตำแหน่งใหม่ของท่านนะคะก็คือทางด้านของปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ขอบคุณมากค่ะแต่ก่อนจะไปในจุดนั้นเนี่ยเอาเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ก่อนนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะ Thailand Innovation นะคะ and Trade Expo 2013เป็นการจัดครั้งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเราเนี่ยมีบทบาทความรับผิดชอบในด้านของการค้านะคะการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ในตลาดต่างประเทศเราเป็นปลายน้ำแต่เรากำลังจะทำงานเนี่ยเชื่อมต่อกับทางด้านของต้นน้ำและกลางน้ำนะคะให้เกิดผลลัพธ์คือการนำเอาผลิตภัณฑ์นะคะใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยออกสู่ตลาดโลกค่ะนั่นก็คือวัตถุประสงค์ที่เราจัดงานนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็มีหลายหน่วยงานหรือของทางภาคเอกชนเองก็มีการจัดเรื่องของนวัตกรรมนะคะที่เป็นลักษณะของธุรกิจนะคะแต่ว่าแต่งานนี้เนี่ยเราให้น้ำหนักทั้งสองด้านคือด้านที่เป็นนวัตกรรมแล้วมาพบปะกับธุรกิจค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็แน่นอนอยู่แล้วว่าการจัดงานในครั้งนี้ในภาคของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการส่งออกเนี่ยจะต้องกลับมาสดใสแล้วก็เป็นการปลุกกระแสให้ตื่นตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไฮไลท์หรือว่าความน่าสนใจของงานในครั้งนี้จะมีอะไรบ้างคะงานนี้เนี่ยนะคะเรานำเอาชิ้นงานนี่หมายถึงสิ่งที่เป็นนวัตกรรมนะคะที่มีศักยภาพที่จะออกสู่ตลาดต่างประเทศได้เนี่ยคัดออกมานำเสนอบวกกับสิ่งที่เป็นสินค้าออกไปแล้วแต่ว่าอาจจะยังขายได้ไม่มากนักนะคะเราก็เอามาวางโดยจัดเป็นคลัสเตอร์ซึ่งเรามีอยู่10คลัสเตอร์นะคะทั้งที่เป็นสินค้าบริการสินค้าอย่างเช่นสินค้าเกษตรคือข้าวอันนี้ก็เป็นเซกเตอร์สำคัญของประเทศไทยแล้วก็มีอาหารนะคะซึ่งการเป็นการแปรรูปจากสินค้าเกษตรต่างๆรวมทั้งในด้านของอุตสาหกรรมอย่างเช่นเรื่องของยานยนต์และชิ้นส่วนนะคะสิ่งที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีการสร้างนวัตกรรมนะคะนอกจากนั้นก็เป็นธุรกิจบริการโดยเฉพาะยิ่งพลังงานทดแทนซึ่งประเทศของเรานั้นเนี่ยจำเป็นต้องที่จะต้องอาศัยนวัตกรรมเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังงานทดแทนขึ้นมาในประเทศนะครับเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานโดยปกติอย่างเช่นน้ำมันนะคะหรือว่าน้ำพลังน้ำเข้ามาทำไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการนำเสนอภาพรวมนะคะของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นชิ้นงานหรือสินค้านวัตกรรมที่เราต้องการจะต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับประเทศไทยแล้วก็กระจายกันอยู่วงกว้างจริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์นะคะว่าความเคลื่อนไหวการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆของประเทศไทยเนี่ยที่ต้องอาศัยนวัตกรรมเนี่ยเราได้เติบโตมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งทำให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราก็มีความตั้งใจที่จะคัดสรรแล้วก็นำเสนอจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของการจัดเป็นนิทรรศการนะคะซึ่งก็จะมีการให้ข้อมูลประกอบว่าชิ้นงานนี้มีความสำคัญอย่างไรในด้านของนวัตกรรมนะคะแต่คำว่านวัตกรรมเนี่ย innovation เนี่ยโดยทั่วไปเราจะนึกว่าเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะโดยมากนะคะนึกถึง R&D อะไรต่างๆจริงแล้วเนี่ยคำว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นคำนิยามมีคำนิยามที่ค่อนข้างจะกว้างนะคะก็คือการพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นโดยใช้ความสร้างสรรค์ความสามารถในการสร้างสรรค์หรือว่าการใช้พลังสมองของเราเนี่ยนะคะไอเดียของเราเนี่ยทำให้เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นได้ทั้งอยู่ในรูปของสินค้าหรือว่าจะเป็นในแง่ของกระบวนการนะคะนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าในธุรกิจ
ที่เป็นธุรกิจบริการต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างได้พูดสั้นๆก็คือการใช้พลังสมองแล้วก็ความสามารถในด้านของการสร้างสรรค์บวกกันนะคะอันนี้ก็คือนวัตกรรมนวัตกรรมซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าที่เคยเป็นมานะคะจริงๆคำว่านวัตกรรมเนี่ยบวกถึงอย่างเช่นเรื่องของการออกแบบดีไซน์เนี่ยก็อยู่ในด้านของนวัตกรรมด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ต้องการที่จะกระตุ้นแล้วก็พัฒนาให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาออกสู่ตลาดต่างประเทศค่ะค่ะในครั้งนี้เราจะมีการนำเอาชิ้นงานหรือว่าผลงานหรือว่าข้อมูลที่น่าสนใจที่เป็นนวัตกรรมของต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมจัดแสดงในโซนของเทศกาลด้วยหรือไม่คะค่ะเราได้เชิญนะคะพันธมิตรจากหลายประเทศนะคะก็ประเทศหลักๆเนี่ยก็มาจากทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนะคะ อย่างเช่นในเอเชียเราก็มีจีนมีญี่ปุ่นนะคะเกาหลีใต้แล้วก็มีไต้หวันส่วนยุโรปนี่ก็มีอยู่บางประเทศที่เข้ามาร่วมด้วยนะคะก็เขาก็จะนำเอาชิ้นงานหรือสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงรวมทั้งในงานนี้เนี่ยเรามีองค์ประกอบที่ช่วยเสริมนิทรรศการด้วยก็คือการจัดถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็คือ conference นะคะ international conference อย่างเช่นเรื่องของe-marketplace นะคะอันนี้เราก็จัดขึ้นมาเป็นในลักษณะที่เป็นการประชุมสัมมนาระหว่างกันโดยเชิญต่างชาติเข้ามาร่วมด้วยนะคะก็มีผู้สนใจสมัครเข้ามาร่วมรับฟังกันเยอะนะคะเพราะว่าเรื่องของe-marketplace หรือจริงๆก็เราควรจะใช้คำว่า digital market เนี่ยก็เป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็อยากที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนะคะโดยเฉพาะยิ่ง SME เนี่ยได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นค่ะในการที่จะเข้าตลาดใหม่ซึ่งเราเองก็ยังทำได้น้อยอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นตลาดที่จับต้องไม่ได้ที่เขาใช้แต่กว้างมากเป็นตลาดออนไลน์นะคะแต่ออนไลน์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะจับส่งเข้าไปเฉยๆไปค้าขายอย่างนั้นนะคะเขามีมาตรฐานเขาต้องคัดนะคะแต่ว่าข้อที่จริงก็คือว่าผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยทั้งที่เป็นโฮลเซลเลอร์หรือรีเทลเลอร์ใหญ่ๆที่มีเชิญเยอะๆเนี่ยเขาพึ่งการใช้เครื่องมือนี้นะคะที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าสร้างโอกาสได้อีกมากมายมหาศาลนะคะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการของไทยเราเนี่ยยังมองข้ามความสำคัญของการทำตลาดบนโลกของอินเทอร์เน็ตอยู่ถูกไหมคะก็ไม่เชิงมองข้ามเราก็เห็นนะคะว่าในประเทศของเราเนี่ยก็มีผู้ประกอบการหนุ่มๆสาวๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็ได้สร้างตลาดของตัวเองขึ้นมาออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในการค้าระหว่างประเทศค่ะเป็นเรื่องที่เราสามารถนำเอาสินค้าของเราเนี่ยเข้าสู่ผู้ซื้อนะคะในต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็น importers distributors นะคะ wholesalers ต่างๆรวมทั้ง consumers ได้โดยตรงนะคะลูกค้ามาเจอกันเลยได้บนกลางอากาศแล้วก็ต้นทุนต่ำกว่าปกตินะคะที่ค้าขายกันบนก็เรียกว่าทางกายภาพนะคะก็ตรงนี้เนี่ยในแง่ของการสร้างแบรนด์ก็น่าจะสร้างได้ง่ายกว่านะคะโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะคะก็เป็นสิ่งที่กรมก็คิดว่าจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นะคะนี่ก็เป็น international conference หนึ่งที่เราจัดโดยเชิญผู้ที่มีความรู้สูงเนี่ยจากต่างชาติเข้ามาร่วมด้วยอีกวงหนึ่งก็จะเป็นสัมมนาที่เราเรียกว่าไทยEU Inno Links นะคะซึ่งเราได้เชิญสปีกเกอร์ต่างชาติเข้ามาทั้งในด้านของธุรกิจพลังงานทดแทนนะคะซึ่งก็มีเรียกว่าเทคโนโลยีขั้นที่สามารถนำเข้ามาใช้นะคะในการที่ประเทศไทยเองก็จะได้รับประโยชน์นะคะอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการส่งออกอย่างเดียวนะคะมีทั้งสองด้านของการค้าระหว่างประเทศนะคะที่เราจะสร้างพันธมิตรทั้งด้านที่เราเองจะเป็นผู้นำเอาโนว์ฮาวเข้ามาในประเทศหรือวัตถุดิบใหม่ๆหรือว่าเรื่องของการสร้างบิสเนสร่วมกันนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการทำงานทั้งสองด้านคือเราไม่ใช่เป็นฝ่ายที่จะขายอย่างเดียวแต่เราก็สามารถที่จะเป็นผู้ซื้อได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมีทั้งสองด้านนะคะจริงๆแล้วเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่กรมในชื่อใหม่จากชื่อเดิมคือกรมส่งออกเนี่ยครบรอบ1ขวบ
นะคะก็เป็นโอกาสพิเศษที่เรามีความตั้งใจสูงนะคะที่จะนำเสนองานนี้แต่จริงๆแล้วงานนี้เนี่ยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของงานที่เราเรียกว่าเป็นการให้รางวัลประจำปีนะคะPrime Minister's Awards ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานที่จะมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการของไทยซึ่งกรมเนี่ยได้คัดสรรนะคะให้เป็นโมเดลที่เราอยากจะสร้างตัวอย่างที่ดีหรือแรงบันดาลใจให้แก่ภาคเอกชนโดยทั่วไปนะคะซึ่งก็จะมีการมอบรางวัลกันในวันนั้นด้วยในวันในพิธีเปิดด้วยนะคะแล้วก็งานจริงๆ PM Awards เนี่ยกรมก็ได้ริเริ่มขึ้นเนี่ย22ปีก่อนแล้วก็ได้ทำต่อเนื่องกันมานะคะก็ในปีนี้เราก็คิดว่าถึงเวลาที่เราจะสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะคือPM Awards ในรูปโฉมใหม่ด้วยก็บวกกันเข้ามากับ Innovation and Trade Expo ค่ะนะคะในจุดที่น่าสนใจว่าสักครู่นี้ฟังท่านอธิบดีนะคะได้บอกถึงการประชุมนะคะหรือว่ามีการทำคอนเฟอเรนซ์ต่างๆกับทางด้านของชาวต่างชาติรวมทั้งเวิร์กช็อปแล้วก็รวมถึงมีการเวิร์กช็อปนะคะกับทางด้านของฝ่ายไทยเราด้วยนี่นะคะซึ่งก็จะมีการดึงเอาโนว์ฮาวหรือว่าภูมิความรู้ต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันในเวลานั้นด้วยใช่ไหมคะมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดผลดีนะคะต่อผู้ประกอบการไทยของเราต่อไปในอนาคตอย่างไรรวมไปถึงการเชื่อมต่อหรือว่าการสานต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันจะมั่นคงหรือว่าถาวรได้ยาวนานขนาดไหนกันก็เรื่องของโลกเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้นะคะเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างนวัตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องนำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาในบ้านเมืองของเรานะคะรวมทั้งการที่เราจะพัฒนาบุคลากรทั้งในภาคเอกชนนะคะในกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาปุ๊กนะคะเยาวชนของชาติที่เราจะต้องพัฒนาให้เข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์ความรู้เป็นพื้นฐานนะคะที่จะสร้างความยั่งยืนต่อไปในการทำธุรกิจรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการที่เราจะนำออกสู่ตลาดโลกนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือการสร้างในเชิงของการสร้างคุณภาพและความยั่งยืนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มเข้าสู่เศรษฐกิจของไทยมากขึ้นกว่าเดิมค่ะค่ะก็เป็นการแลกเปลี่ยนนะคะข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้นะคะโดยเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและเชื่อว่าจะต้องมีการดำเนินการต่อไปอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านอธิบดีกันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนจากธนาคารออมสินโทร1115